สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเล่นกันต่อนะครับกับเกม Robbery Bob นะครับ Double Trouble นั่นเองนะวันนี้ก็มาเล่นด่านแชมเปี้ยนเลก9นั่นเองนะครับเราก็ไปกันเลยนะครับว่าด็อกเตอร์ไอ้นี้นะครับมันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับกับเมืองนี้นะที่สร้างมาแบบปอมๆนะมาที่ท่อระบายน้ำอีกแล้วนะไอกอฮันช์นะครับก็คือแบบเฮ้ยเหมือนเป็นความรู้สึกแบบโดยสัญชาตญาณนะครับไอกอดฮันช์ฮันช์ก็คือแบบสัญชาตญาณนะครับ Can you do something more about taking aroundนะครับเราต้องไปหาข้อมูลต่อนะเอ้าโดนเลยเต็มๆยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่คืออะไรโอ้โหมันต้องมาซ้อมวิ่งด้วยเหรอตายหาเลยกูทำไงดีโอ้โหเป็นไงวะเนี่ยด่านนี้รู้สึกยากมากนะโอ้โหไม่ทันว่ะโอ้เราต้องผ่านมาให้ได้นะมาไงสักอย่างไม่ไรนะครับค่อยว่ากันนะครับยากมากด่านนี้ยากมากอ๋อมีประตูตรงนี้ไอ้บ้าเอ้ยเราคิดตั้งนานนะโอเคเราคิดตั้งนานว่าคืออะไรนะมันมีประตูอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคได้กุญแจละBroken lever นะ broken คือเป็นอะไรที่พังแล้วนะ lever คือแบบตัวชักหรือว่าตัวเปิดสวิตช์อะไรสักอย่างนะอ้าวตายหาแล้วโดนพิษเฮ้ยโห achievement unlock เลยนะครับโดนยาพ่นพิษตายนะครับโอ้โหมันต้องเป็นสารเคมีอะไรที่ร้ายแรงมากๆแน่ๆเลยนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ละผมรู้ละว่าเล่นยังไงด่านนี้โอเคไปแล้วโอ้ลืมเอาของดูไม่ทันแล้วนะครับแล้วเราต้องเอาของพิษอันสุดท้ายนะครับไว้สุดท้ายเลยนะครับเป็นสารเคมีอะไรสักอย่างนะที่สามารถฆ่าคนได้นะครับโหดมากเราก็ต้องระวังครับเราต้องมาเอาของตรงนี้ก่อนนะครับเราได้ของครบหรือยังได้5ทับ7เองผมหาเหลือตรงไหนกันหนึ่งอ๋อตรงนั้นไอ้บ้าเอ้ยหาเจอได้ไงวะโอเคบวกกันรีเวอร์นะครับไปบุกี้ว้าวสิคิลเทอร์กาซิลไปนั่นแหละบายบายน่าจะได้นะเวลายes โ
โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมคือเดติสันนะครับสำหรับด่านนี้ก็เริ่มมีของใหม่มานะเมื่อกี้มีหมาเปลี่ยนวิญญาณใช่ปะในด่านต่อมาในด่านเมื่อกี้นะครับวันนี้ก็มีหมาไม่หมาพิษนะครับที่สามารถฆ่าคนได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เป็นวิธีตายแบบใหม่นะนอกจากโดนตำรวจจับนะครับนั่นเองนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันนั่นเองนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับกับ Robbery Bob Double Trouble นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ